รักไม่ลุ่งแต่งานปังมากสำหรับผู้จัดนักแสดงคนดังหนิงปณิตาที่ล่าสุดบินสิงคโปร์คว้ารางวัล Hot Award 2023สุดยอด CEO แห่งปีพร้อมประกาศบนเวทีได้กลับมาใช้นามสกุลเดิมพัฒนาฮีรันของตัวเองแล้วเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่าขอบคุณรางวัลที่ได้รับอย่างภาคภูมิใจปณิตาพัฒนาฮีรันเพิ่งได้กลับมาใช้นามสกุลนี้ครั้งแรกกับรางวัลที่ทรงคุณค่ามากๆเป็นการประกาศนามสกุลที่มีความหมายสำหรับหนิงมากในฐานะที่เป็น CEO ผู้บริหาร